ครับวันนี้ปลูกถั่วฝักยาวฝักยาวก็จะเพาะหลุมละเม็ด2เม็ดมั่งเนาะนี่ปลูกเนี่ยดินก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่เดือน3น่ะไถปั่นแล้วก็เห็นสีขาวๆมั้ยก็จะเอาเปลือกไข่มาทิ้งไว้เพราะว่าเรื่องถั่วนี่เขาจะธาตุดินต้องมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกทิ้งไว้นิดนึงนี่อันนี้ก็จะเอาออกเนี่ยเอาออกก่อนเดี๋ยวให้ดูรากเขาพร้อมจะลงดินได้แหละขนาดนี้ก็ดีกำลังดีนี่ต้นกล้ากำลังอ่อนๆนี่เดี๋ยวจะวางไว้จุดละ2ต้นกล้าก่อนแล้วค่อยทำหลุมปลูกรู้สึกว่าจะหล่นแล้วอันนึงเมื่อกี้เอาออกบีบนิดนึงเดี๋ยวดึงแล้วมันจะขาดได้อันนี้มันหลวมๆโอเคได ายกโน้มๆเข้าหาตะไคร้หนึ่งมันจะได้ขึ้นค้างเร็วอะแต่ถ้าเจอลมนะบางทีเนาะยอดมันไม่จับไม่จับไอ้ตะไคร้ก็มาจัดการไม่ค่อยได้มาลงมือทำแบบม้วนขึ้นอะบางทีอาศัยธรรมชาติมันมีลมนะญี่ปุ่นอะลมแรงมากแรงแบบบางทีนะทำค้างผักค้างถั่วนะมันจะมีปัญหาเรื่องลมพายุบางปีเนี่ยกำลังจะจับดอกจับผลไปเลยนะคะแต่ก่อนด้วยที่ว่าทำไม่เป็นเนาะแรงผู้หญิงทีนี้ก็เลยลงทุนซื้อเนี่ยจริงๆถ้าต่อไปอายุเยอะเนี่ยก็จะเป็นขยะเด็กนี่เนี่ยขยะแบบเศษไม่ใช่มันจะทิ้งง่ายยากนะเนี่ยตรงนี้มันจะทิ้งยาก
ค่ะอันนี้เป็นมาลาจีนเป็นแก้มาลาจีนของพันธุ์เจไก่มีเพาะเพิ่มอยู่5เมล็ดพันธุ์ยังไม่งอกอันนี้คือแบบหลังจากที่ส่งน้องลูกค้าก็จะเหลือแค่ต้นเดียวเดี๋ยวจะเอาลงดินให้เขาโตที่นี่แหละอากาศเริ่มอุ่นแล้วแหละครับวันนี้มาดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไปคราวที่แล้วฝนตกบ่อยอ่ะมาส่องดูกลัวแบบมดคาบเพี้ยมาเนี่ยต้นเขายังเหลืองอยู่เพราะว่าเจอฝนตกแทบจะทุกวันช่วงนี้เดือน6เนาะเดือน5เดือน6เจอฝนต้นกล้าเขาก็ติดทุกต้นนะติดทุกต้นเดี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะปลูกจุดละ2ต้นก็มีต้นเดียวก็มีสลับกันไปเดี๋ยวถ้าปลูกไปแล้วเครือเถามันเยอะมันมีปัญหาก็อาจจะตัดทิ้งเว้นระยะไปจริงๆอยากปลูกระยะห่าง80ถึง1เมตรถั่วด้วยที่ว่าพื้นที่มันแคบไม่ค่อยมีความจริงที่เคยปลูกระยะประมาณ5060เซนติเมตรต่อต้นก็ได้ระหว่างต้นก็ได้แต่ทีนี้เวลามันขึ้นเครือถาวมันเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นซุ้มค้างมันจะไม่ดีเหมือนที่เป็นแบบเหมือนลักษณะบ้านเราเหมือนลักษณะเป็นหลังคาเป็นบ้านเป็นเพิงมังแงนใช่มั้ยมันจะดีกว่าคือจะเจอแสงแดดได้ดีกว่าแต่ค้างแบบนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเทียบแล้วทำแบบเป็นหลังคาเป็นเหมือนหลังคาบ้านจะเวิร์กมะละก็ยังไม่โตเท่าไหร่มีตายมั่งหนอนดำแทะตอนแรกไม่ได้ใส่ผงหนอนคิดว่ามันผงหนอนไม่ชอบความขมของต้นที่ไหนได้เจอแล้ว1ต้นไปแล้วรอดแค่ตัวนี้1 2ตรงนั้นปลูกก่อนเนาะมาลาจีนแล้วก็ตรงนี้มาลาจีนพันเกียร์ไตอันนี้พันสอนแดงส่วนมาลาขี้นกที่ปลูกฝั่งโน้นก็โอเคไม่มีปัญหาก็โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะรื้อนี่แหละรื้อทิ้งเพราะว่าเริ่มจะโทรมละก็จะเป็นแตงกับมาลาขี้นกขึ้นแทนด้านนี้ก็ปลูกถั่วแล้วก็มาลากิโนครั้งนี้ที่ทำไปอาทิตย์ก่อนแล้วก็ลงต้นกาไปนี่ต้นกานี่อันนี้แตงกวาแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแตงร้านญี่
แต่งร้านไทยมั่งเฉพาะวันนี้อันนี้ก็ดีสำหรับทำค้างแต่งนะถ้าค้างถั่วก็จะติงนิดนึงเท่าที่เคยสัมผัสมาอย่างที่บอกไปแล้วถ้าทำแบบเป็นหลังคาเหมือนหลังคาบ้านเพิงมาแงนสูงๆนะโอเคเวอร์สภาพสวนผักวันนี้